เอาล่ะเตรียมตัวกันเสร็จหรือยังหรือจะเริ่มซ้อมกันแล้วแต่มานั่งรวมกันตรงนี้ก่อนนะพวกปี2ปี3วันนี้พวกพี่มีลีดน้องใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักเสียงใสของการรุ่นพี่ปี4ที่พ่วงตำแหน่งหัวหน้าทีมเชียร์ลีดเดอร์ดังขึ้นในห้องซ้อมลีดขนาดใหญ่ของมหาลัยที่จะรวมบรรดานักศึกษาที่ถูกคัดเลือกให้มาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาลัยจากหลายคณะทุกชั้นปีเอาล่ะพี่จะให้แนะนำตัวกับพวกรุ่นพี่เขาทีละคนนะชื่ออะไรเรียนคณะอะไรบอกให้ครบด้วยล่ะซึ่งเสียงของพรีมสาวรุ่นพี่อีกคนเธอก็พยักหน้าไปทางเด็กใหม่ที่ยืนอยู่คนแรกสุดให้เริ่มแนะนำตัวไล่ไปเรื่อยๆทีละคนจนในที่สุดก็ถึงคนสุดท้ายสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำว้านะคะมาจากคณะนิเทศยังไงก็ขอฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะน้ำว้าเอ่ยแนะนำตัวพร้อมรอยยิ้มเป็นคนสุดท้ายก่อนที่พวกรุ่นพี่ที่นั่งอยู่จะพากันลุกขึ้นมาทำความรู้จักกับน้องใหม่ทีละคนเพื่อแลกของกันตามประเพณีของชมรมน้ำว้ายิ้มแย้มให้กับรุ่นพี่ทุกคนด้วยรอยยิ้มที่ดูใสซื่อและน่าเอ็นดูพร้อมกับของมากมายในถุงหิ้วที่รุ่นพี่เอามาให้สลับกับของที่เธอเตรียมมาแต่แล้วน้ำว้าก็ต้องหน้าเสียเมื่อจู่ๆสตรอเบอรี่สีแดงสดกล่องหนึ่งถูกวางลงบนมือของน้ำว้าพร้อมกับรุ่นพี่ลีดปี3หน้าตาสาสวยที่สยายยิ้มให้เธออย่างไม่ค่อยพึงใจนักเธอหน้าเสียเล็กน้อยที่เห็นว่ารุ่นพี่คนนั้นมองมาทางเธอด้วยสายตาไม่ชอบพร้อมกับแค่นหัวเราะในลำคอสวัสดีนะคะน้องน้ำว้าพี่ชื่อลูกปัดของแรกที่พี่เอามาให้หนูคือสตรอเบอรี่คิดว่าหนูน่าจะชอบแหมพอถือคู่กันแล้วดูเข้ากันได้ดีเชียวลูกปัดพูดจบก็ยกยิ้มเสยะให้น้ำว้าทำเอาคนที่อยู่ข้างๆน้ำว้าถึงกับขยับหนีเพราะกลัวมีปัญหาไปด้วยเนื่องจากกลิ่นอายมาคุที่แสดงออกมาจากตัวลูกปัดอย่างชัดเจนน้ำว้าหน้าหงอยแต่ก็เอ่ยขอบคุณอย่างเสียไม่ได้พร้อมกับยื่นซองขนมที่ตนเองส่งมาให้กับลูกปัดไป ขอบคุณค่ะพี่ลูกปัดอันนี้ขนมที่หนูเตรียมมาลูกปัดมองขนมในมือของน้ำว้าสลับกับมองหน้าเธอไปมาก่อนที่สาวสวยรุ่นพี่จะใช้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบมันมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สวยสดที่ส่งให้ก่อนที่เธอจะหันหลังเดินออกไปพี่คนนั้นพี่ลูกปัดใช่ไหมทำไมพี่เขาดูน่ากลัวจังเธอเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำว้าเพื่อนหลีดรุ่นเดียวกันเดินเข้ามาถามน้ำว้าที่ยังคงยืนหน้าเสียอยู่ด้วยความเป็นห่วงเพราะทุกคนเห็นท่าทีที่ลูกปัดปฏิบัติต่อน้ำว้าอย่างชัดเจนและก็อดที่จะแปลกใจกันไม่ได้เพราะท่าทีที่ลูกปัดปฏิบัติต่อพวกเธอและน้ำว้านั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงด้วยตอนแรกก็ดูเฟรนลี่นิสัยดีมากเลยอะแต่มาพูดกับน้ำว้าแบบนี้จะได้เธอไปทำอะไรพี่เขามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิแต่ฉันไม่เคยเจอพี่เขาเลยนะเอาเถอะอย่าใส่ใจเลยไปเตรียมตัวซ้อมกันดีกว่าเฟิร์นพูดก่อนจะตบไหล่น้ำว้าเบาๆอย่างปลอบโยนและแยกย้ายกันไปเตรียมตัวเพื่อซ้อมลีดรวมกับคนอื่นๆเป็นวันแรกน้ำว้ากับเพื่อนๆออกมาซ้อมรวมกันกับรุ่นพี่ปีอื่นๆแบบนี้ทุกวันเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการจัดแข่งกีฬาของมหาลัยและเชียร์ลีดเดอร์ก็มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษแม้กระทั่งตอนซ้อมก็ยังมีคนมายืนดูอยู่เรื่อยๆโดยที่มีลูกปัดเป็นคนคอยดูแลจัดแจงท่าทางให้น้องๆทำท่าต่างๆได้ถูกต้องหากใครที่ทำผิดก็จะมีรุ่นพี่เข้าไปจัดแจงท่าทางให้ถูกต้องแต่ถ้ายังทำผิดอยู่บ่อยครั้งก็จะมีโดนดุบ้างประปรายแต่ทว่าเหมือนน้ำว้าจะถูกลูกปัดจับผิดอยู่ตลอดไม่ว่าเธอจะทำผิดกี่ครั้งผิดมากหรือผิดน้อยน้ำว้าก็มักจะโดนลูกปัดด่าหรือพูดขึ้นมาตรงๆให้คนหันมามองทำให้เธอรู้สึกอายอยู่เสมอซ้อมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะน้องน้ำว้ายังผิดอยู่ท่าเดิมๆคนปกติเวลาตั้งใจทำอะไรเขาก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่แบบนี้ถ้าไม่ได้มีความตั้งใจจะเป็นจริงๆเนี่ยถอนตัวตอนนี้ยังทันนะคะดีกว่าถ่วงเพื่อนๆขอโทษค่ะพี่ลูกปัดหนูจะทำให้ดีขึ้นนะคะฟังคำขอโทษมา2อาทิตย์เต็มๆแล้วค่ะดูท่าน้องน้ำว้าคงจะไม่ได้สำนึกที่ตัวเองทำผิดจริงๆสักเท่าไหร่คงต้องโดนทำโทษเล็กๆน้อยๆไหมคะถึงจะจำคนไหนยังทำท่าผิดอยู่จับออกมาข้างหน้าหน่อยเร็ว
ลูกปัดพูดขึ้นเสียงใสพร้อมรอยยิ้มที่ดูล่าเริงผิดกับน้ำว้าที่หน้าเสียไปแล้วตอนนี้และทันใดนั้นเธอก็สั่งให้น้ำว้าออกไปทำท่าคานสี่ขาพร้อมกับเห่าเป็นจังหวะต่อหน้าเพื่อนรวมถึงคนที่มามุงดูการซ้อมหลีดทันทีน้ำว้าที่ทำท่าจะคัดค้านแต่ก็ถูกลูกปัดกระซิบขู่เอาไว้ว่าถ้าแค่นี้ทำไม่ได้เธอจะหาคนมาเปลี่ยนตัวน้ำว้าออกซะน้ำว้าจึงได้แต่จำยอมน้ำว้าต้องก้มลงไปคานสี่ขาพร้อมกับส่งเสียงเห่าออกมาขณะที่คนอื่นที่โดนทำโทษนั้นโดนเพียงอะไรเบาๆเท่านั้นทำให้ตอนนี้ทั้งเพื่อนกับรุ่นพี่เชียร์ลีดเดอร์รวมถึงคนที่มาดูซ้อมต่างมองมาที่เธอและพากันหัวเราะออกมาด้วยความขบขันทำให้น้ำว้ารู้สึกว่าตัวเองแทบไม่ต่างอะไรจากตัวตลกเลยแม้แต่น้อยไหนไหนน้องน้ำว้ามองกล้องหน่อยไหนเห่าหน่อยเร็วพี่พอเถอะนะคะน้ำว้าขอร้องเสียงอ่อนเพราะเธอรู้สึกอับอายเหลือเกินและไม่ชอบเอาเสียเลยที่ต้องมาเป็นตัวตลกให้คนอื่นหัวเราะย้อแบบนี้ไม่เอาสิน้ำว้าไหนเห่าหน่อยเร็วเข้าจำที่พี่พูดไม่ได้เหรอเราอะฮึ่มฮึ่มน้ำว้าทำเสียงเห่าออกมาอีกครั้งขณะที่วิดีโอกำลังถูกบันทึกทำเอาลูกปัดหัวเราะชอบใจออกมาในทีแรกลูกปัดก็จะเก็บคลิปนั้นไว้ดูเองขำๆแต่จู่ๆคลิปก็ถูกโพสต์ลงเว็บบอร์ดของมหาลัยโดยที่พาดหัวคลิปเอ่ยถึงชื่อของลูกปัดว่าเป็นคนลงโทษน้ำว้าแบบเกินกว่าเหตุทำให้ในตอนนี้มีแต่คนมารุมด่าลูกปัดกันอย่างสนั่นหวั่นไหวโดยที่ลูกปัดเองก็ไม่รู้เลยว่าคลิปนั้นหลุดออกไปได้ยังไงเพราะเครื่องที่ถ่ายมันก็คือโทรศัพท์ของเธอเองแท้ๆซ้ำยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์เล่าว่าลูกปัดชอบพูดจาเน็บแนมใส่ร้ายน้ำว้าอยู่เป็นประจำนั่นทำให้ลูกปัดยิ่งดูแย่และกลายเป็นนางร้ายที่คอยรังแกผู้หญิงใส่ซื่ออย่างน้ำว้าไปในทันทีส่วนน้ำว้าที่เป็นผู้ถูกกระทำก็ได้กลายเป็นที่รู้จักของหลายๆคนในมหาลัยด้วยลูกที่ดูน่ารักใส่ซื่อบ้าเอ้ยบ้าบ้าบ้าานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพวกแกทุกคนมันโง่คอยดูเถอะอีกไม่นานแกจะต้องได้ชดใช้แน่อีน้ำว้าลูกปัดวีนกับตัวเองด้วยความหัวเสียก่อนจะรีบเก็บมือถือแล้วลุกออกไปทันทีเธอหายหน้าหายตาไป3วันเต็มๆก่อนที่เธอจะโผล่มาที่ชมรมอีกครั้งพร้อมกับถุงกระดาษแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งที่ด้านในมีลิปสติกสีสวยแบรนด์ที่น้ำว้าอยากได้มานานอยู่ด้านในน้ำว้าคือพี่อยากจะขอโทษนะที่ผ่านมาที่ทำกับเธอมากเกินไปจริงๆพี่ขอโทษนะสำหรับทุกเรื่องเลยอันนี้ลิปสติกได้ยินมาว่าเธออยากได้แบรนด์นี้ไม่ใช่เหรอพี่ซื้อมาให้นะถือเป็นการไถ่โทษอ๋อหอแต่ว่าพี่ลูกปัดคะลิปสติกแบรนด์เนี้ยมันแพงมากเลยนะหนูอยากได้ก็จริงแต่ไม่เห็นต้องลำบากพี่เลยอะรับไว้เถอะนะยังไงได้ไปแล้วก็ถ้าบ่อยๆล่ะอย่าให้เสียของน้ำว้าไม่เคยโกรธพี่ลูกปัดเลยนะคะน้ำว้าเข้าใจสิ่งที่พี่ทำแต่ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับลิปสติกจ้าพี่ไปนะพูดจบลูกปัดก็ขอตัวและเดินจากไปทันทีน้ำว้าเห็นแบบนั้นก็รีบเดินตรงไปยังห้องของชมรมเพื่อส่องกระจกและลองทาลิปสติกแท่งใหม่ที่เป็นแบรนด์และสีที่เธออยากได้ทันทีโหสวยโคตรเลยน้ำว้ามองตัวเองในกระจกก่อนจะเสยยิ้มออกมาอย่างพอใจแต่ไม่นานเพื่อนรุ่นเดียวกันของเธอก็เดินเข้ามาในห้องน้ำก่อนจะเห็นว่าน้ำว้ากำลังลองลิปสติกแบรนด์หรูแท่งใหม่อยู่ทำให้พวกเธอตื่นเต้นและเดินปรีเข้ามาเพื่อขอลองทันทีเฮ้ยน้ำว้านั่นแบรนด์หรูเลยนี่แกซื้อมาเหรอไหนเป็นไงอะสีสวยไหมเนื้อดีหรือเปล่าขอลองหน่อยสิฉันอยากได้บ้างแต่เงินไม่ถึงสักทีน้ำว้ายังคงมองริมฝีปากตัวเองผ่านกระจกก่อนจะเปลยตามองคนข้างๆที่มีท่าทีตื่นเต้นและเธอก็แค้นหัวเราะออกมาเบาๆทำเอาคนข้างๆที่ไม่เคยเห็นท่าทีแบบนี้ของเธอถึงกับแปลกใจ
แต่แล้วเฟิร์นก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเมื่อน้ำว้าพูดออกมาก็นะจนก็อยู่ส่วนจนไปสิจนก็ใช้แบรนด์ถูกๆตามกำลังทรัพย์ตัวเองมันก็ถูกแล้วนี่คนแบบเธอน่ะไม่มีปัญญาได้ใช้ของแบบนี้อยู่แล้วน้ำว้าเธอหมายความว่ายังไงนะเฟิร์นอึ้งไม่ได้ยินสิ่งที่น้ำว้าพูดแต่จู่ๆน้ำว้าก็สะดุ้งเบาๆเมื่อได้สติก่อนที่เธอจะรีบแก้ต่างเอ้ยคือฉันหมายถึงแบบว่า บทละครน่ะใช่ๆบทละครหลังข่าวจำได้แม่นเลยก็เลยเอามาลองพูดเล่นๆโทษทีนะเฟิร์นตกใจคิดว่าฉันว่าเหรอขอโทษนะอ๋อแบบนี้นี่เองก็ว่าอยู่คนอย่างน้ำว้าหรอจะพูดอะไรแบบเนี้ยเฟิร์นหัวเราะจืนๆออกมาและไม่นานก็เดินจากไปทำเอาน้ำว้าถึงกับถอนหายใจออกมาและพูดกับตัวเองเบาๆบ้าปะวะพูดออกไปแบบนั้นได้ไงอ่ะเฮ้ยถึงมันจะจริงก็เถอะคนแบบนี้เฟิร์นไม่คู่ควรกับอะไรแบบเนี้ยแค่ลองก็ยังไม่ควรเลยต้องสติต้องสติระวังปากคนนี้ก่อนจะโป๊ะหมดน้ำว้าพูดออกมาเบาๆก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำตามเฟิร์นไปใช่แล้วที่แท้น้ำว้าไม่ใช่คนใส่ซื่ออ่อนโยนอย่างที่ใครๆคิดมันเป็นเพียงบุคลิกที่เธอสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นใจและยอมรับเธอก็เท่านั้นแต่ความจริงแล้วน้ำว้านั้นมีนิสัยที่ขี้อิจฉาขี้นินทาแถมยังชอบดูถูกและบูลลี่คนอื่นไปทั่วอีกต่างหากแต่เพราะพอขึ้นมหาลัยเธอไม่มีพวกแล้วเธอจึงต้องทำให้ตัวเองดูเป็นคนดีเข้าไว้และเธอก็ทำมันออกมาได้ดีจนกระทั่งวันนี้ที่เธออาจจะตื่นเต้นกับลิปสติกใหม่มากไปหน่อยทำให้หลุดความในใจออกไปบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งน้ำว้าทานลิปสติกแท่งนี้บ่อยเท่าไหร่เธอก็มักจะชอบหลุดสิ่งที่เธอคิดจริงๆออกมาบ่อยมากขึ้นเท่านั้นจนตอนนี้ในสายตาของคนอื่นน้ำว้ากลายเป็นคนชอบดูถูกและชอบเหน็บแนมคนอื่นไปแล้วโดยปริยายแต่ทว่ารอบนี้ดูจะหนักกว่ารอบไหนๆเมื่อเธอดันไปพูดจาแขวะรุ่นพี่คนหนึ่งเข้าหลังจากที่เธอเพิ่งไปทำสีผมใหม่มาและกำลังอวดมันกับเพื่อนสนิทอยู่เนี่ยสวยเนื้อแกกว่าจะได้ออกมาแบบนี้นะทำตั้งหลายชั่วโมงเมื่อยก็เมื่อยแพงก็แพงแต่ก็นะคุ้มค่าแก่การจ่ายแล้วหรอสวยถูกใจสุดถ้าย้อมสีนี้แล้วบอกสวยให้โกนหัวไปเลยยังสบายใจกว่ามั้งเอ๊ะหรือจริงๆไม่เกี่ยวกับสีแต่เกี่ยวกับเบ้าหน้าอุ๊ปส์น้ำว้าแกว่าใครแถวนี้ใครหัวสีแปลกๆก็ว่าคนนั้นล่ะค่ะทำอะไรไม่ดูเบ้าหน้าปากดีนะอีน้ำว้าหลายรอบแล้วนะมึงทำไมมันเลิกแอปต่อแหล่ได้แล้วเหรอถึงกล้ามาต่อปากต่อคำแซ่คนแบบกูเนี่ยปากแจ๋วมากเลยเหรอฮะน้ำว้าถูกกระชากหัวอย่างแรงก่อนที่ทั้งสองจะมีเรื่องกันชุลมุนจนคนในชมรมต้องรีบเข้ามาห้ามแต่ทว่ามันก็ไม่ได้สงบลงง่ายๆทำให้คนบางกลุ่มก็ได้แอบถ่ายคลิปไว้และแน่นอนว่าคลิปถูกโพสต์ลงเว็บบอร์ดของมหาลัยอีกครั้งทำให้คนที่มองน้ำว้าว่าเป็นเด็กน่ารักในตอนแรกถึงกับต้องเปลี่ยนความคิดไปในทันทีทำให้หลังจากวันนั้นน้ำว้าที่เคยเป็นเด็กน่ารักใส่ซื่อเหมือนกับว่าได้อันตรธานหายไปแล้วเพราะเธอในตอนนี้กลายเป็นคนที่ชอบพูดจาดูถูกกดขี่ข่มเหงคนอื่นไปทั่วทั้งเพื่อนในคณะและเพื่อนที่ชมรมต่างก็โดนกันหมดต่อให้มีคนนินทาน้ำว้าอยู่บ่อยครั้งจนเธอกลายเป็นที่รู้จักและสนใจของคนในมหาลัยและแล้ววันหนึ่งเรื่องที่ต้องทำให้ทุกคนรวมถึงตัวน้ำว้าต้องตกใจก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีคลิปที่น้ำว้าเคยรังแกเพื่อนสมัยม.ปลายหลุดออกมากลายเป็นที่พูดถึงกันไปทั่วเพราะน้ำว้าเคยแกล้งเด็กคนหนึ่งมานานหลายปีจนเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปเมื่อปีที่แล้วน้ำว้าตกใจมากเพราะเธอพยายามปิดข่าวเรื่องนี้และหายไป1ปีเต็มๆเพื่อจะให้ทุกคนลืมถึงค่อยกลับมาเรียนมหาลัยโหแกดูมันดิเคยทำขนาดเนี้ยยังกล้าลอยหน้าลอยตาในสังคมเนอะจริงแกเป็นฉันนะคงรับการกระทำตัวเองไม่ได้อะไม่ต่างจากฆาตกรเลยจริงๆเห็นว่าเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็แอบใส่ทำตัวดีๆไปๆมาๆกำเพิดคงออกอะแก
น้ำว้ายืนมองโทรศัพท์ด้วยความช็อกที่เห็นว่าข่าวในอดีตของเธอหลุดไปแถมตอนนี้คนรอบตัวก็เริ่มมองมาทางเธอและซุบซิบนินทากันแบบไม่กลัวว่าเธอจะได้ยินแม้แต่น้อยอุ๊ยเฟิร์นโคตรแรงกล้าปล่อยข่าวน้ำว้าอย่างนี้เลยเหรอเห็นว่าอยู่ชมรมหลีด้วยกันนี่ไม่กลัวโดนยายน้ำว้าตบไงและน้ำว้าที่กำลังพยายามนึกว่าใครกันที่เป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเธอและข้อมูลก็ลอยเข้าหูมาพอดีทำให้น้ำว้าไม่รอเลยที่จะดิ่งตรงไปยังชมรมอีเฟิร์นน้ำว้าตะคอกเสียงดังพร้อมกับฟาดมือลงไปบนหน้าของเฟิร์นโดยที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวจนเฟิร์นเซถอยไปอีกทางทำให้เพื่อนๆในบริเวณนั้นเข้ามาห้ามกันแทบไม่ทันมึงสารแน่เอาเรื่องกูไปปล่อยเหรอไอ้เพื่อนเลวใครเพื่อนมึงไม่ทราบคนสันดานแบบเนี้ยใครจะอยากเป็นเพื่อนด้วยคนเขาเกลียดมึงกันทั้งมหาลัยไม่เคยรู้ตัวบ้างเหรออีเฟิร์นหลังจากนั้นน้ำว้าก็พุ่งใส่เฟิร์นอีกรอบจนทั้งคู่มีเรื่องการชนชุลมุนไปทั้งชมรมอีกครั้งโดยที่มีลูกปากยืนดูพร้อมกับอมยิ้มสะใจอยู่ห่างใช่แล้วที่แท้ก็เป็นลูกปัดเองที่เป็นคนส่งข่าวพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับการตายของเด็กสาวที่ถูกน้ำว้าบูลลี่จนจบชีวิตไปให้เฟิร์นที่เป็นนักศึกษาคณะวารสารปล่อยข่าวเพราะเฟิร์นก็หมั่นไส้น้ำว้าไม่อยู่ก่อนแล้วและลูกปัดแค้นฝังใจจนคอยหาเรื่องน้ำว้ามาตลอดก็เพราะว่าที่แท้ลูกปัดก็คือพี่สาวของเด็กผู้หญิงที่ถูกบูลลี่จนเสียชีวิตถึงแม้น้ำว้าจะไม่เคยรู้จักเธอแต่เธอก็จำหน้าน้ำว้าได้ไม่ลืมในทีแรกลูกปัดตั้งใจจะเปิดโปงด้วยตัวเองแต่เพราะบุคลิกใส่เสื้อที่น้ำว้าเสแสร้งนั้นทำให้แผนของเธอดูจะไม่เข้าท่าครั้นจะรอให้น้ำว้าแสดงท่าแท้ออกมาด้วยตัวเองก็อาจจะใช้เวลานานจนเธอได้ข่าวว่ามีร้านดอกไม้ที่ชื่อร้านดอกไม้ดวงเดือนที่ขายเครื่องสำอางพิเศษที่ไม่เหมือนใครจนเจ้าของร้านแนะนำนั่นก็คือลิปสติกเผยนิสัยที่ใครทาไปก็จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาทั้งหมดและยิ่งทาเยอะแค่ไหนนิสัยที่แท้จริงของคนนั้นก็จะโผล่ออกมาเร็วมากเท่านั้นและมันก็ได้ผลดีกว่าที่เธอคาดเอาไว้เสียอีกเพราะครั้งนี้น้ำว้าที่มีเรื่องเป็นครั้งที่สองถึงกับถูกไล่ออกจากมหาลัยแถมยังถูกดำเนินคดีจากครอบครัวของเฟิร์นจนไม่มีมหาลัยไหนรับเธอเข้าเรียนอีกหลังจากนั้นแถมเรื่องในอดีตของน้ำว้าก็ถูกขุดขึ้นมาจนทำให้เธอโดนด่าในโซเชียลมากมายหลังจากที่พยายามปิดข่าวมาเป็นปีๆ